สวัสดีนะครับอยู่กับเรานะครับในช่องช้างคู่ใจไพร์ขวัญเมืองนะคะสวัสดีไอ้สนสวัสดีไอ้สนไอ้สนกำลังจะทำอะไรนะครับวันนี้นะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่อำเภอนนมะเกลืออำเภอขามสะเกแสงนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาหาหลังจากจากธรรมชาตินะครับดั้งเดิมผลไม้ดั้งเดิมสมัยนี้หายากนะคะเด็กๆนี่ไม่ค่อยจะได้กินกันแล้วสมัยนี้แต่วันนี้เรามาทานข้าวที่วัดเสร็จแล้วก็นี่ค่ะผลไม้โอ้โหในแม่ลิกาซิตได้ผลเลยเอ้ยดูครับมืออาชีพนะครับดูไม่ใช่สอยไข่มดแดงนะนี่หมุนอีกมันไม่หักง่ายๆเลยนู่นค่ะบักว่าภาษาอีสานเขาเรียกว่าบักว่าภาษาไทยเขาเรียกอะไรเฮ้ยอันนั้นเขมรถ้าหล่นมามันแตกออกจากพวงหมดเลยนะสิได้กินบ่พี่น้องเอ้ยเกือบสิบ่ได้กินนี่นะคะโอ้เด็กสมัยนี้ไม่ได้เห็นกันแล้วได้บอกว่าเนี่ยภาษาไทยไม่รู้เขาเรียกอะไรนะลูกว่าเหรอเออลูกว่าเอ้ยเอาหมุนเออพอแล้วอู้งานมาเป็นพวงดึงหน่อยฮะนี่บักว่านะครับนี่โอ้หนุนพวงข้างบนหนุนขอแล้วแหละวะใครจะกินหนึกมันเป็นพวงมาลัยครับเป็นพวงมาลัยเอาอีกพวงนึงอะครับห้องข้างบนแบบลูกดำกำลังแบบโอ้โหสุกเต็มที่เลยนะคะเอ้ยตกนู่นเอกหมดเลยอ่ะเนี่ยมิดอ่อนๆมาฟ้าพอแล้วแหละพอได้ชิมเพราะว่าไม่ได้กินมานานแล้วนะทุกท่านคิดถึงสมัยเด็กๆเลยนะไปเลี้ยงวัวเนี่ยก็จะพากันขึ้นเก็บหน่วยบักว่าอร่อยไหมไม่ฝาดใช่ไหมนี่เอาเชื่อเยอะกินทีนี้พอกินไปเยอะๆเนาะฟันมันจะเริ่มเปลี่ยนสีเป็นออกม่วงๆเนาะไหนยิงฟันสิเป็นหรือยังในลิ้นเนี่ยลิ้นออกม่วงแล้วคือพอกินไปลิ้นมันก็จะเป็นออกสีม่วงๆนะคะท่านนั่นแหละไปดูสำรวจอันนั้นนะช้างของเราก็ผูกอยู่นู่นนะคะของเงินกับไพรอาร์มวันนี้เราจะพามาเลาะวัดเนี่ยเพราะว่าเราต้องการอยากได้นี่ค่ะนี่เรียกต้นอะไรนะต้นถอนนะคะในวัดนี่เห็นรู้สึกว่าเกิดเยอะเลยไปดูข้างในว่ามันจะมีต้นถอนหรือเปล่าเพราะว่าถ้ามีต้นเล็กๆนี่เราสามารถแบบขุดเนาะขุดแล้วก็จะเอาไปปลูกที่บ้านนะคะเป็นอาหารช้างนี่อีกต้นหนึ่งนี่ต้นหนึ่งสองไปดูข้างในนะคะจะมีอีกหรือเปล่าฝั่งนู้นน่าจะมีนะเธอนู่นทางนู้นเยอะเธอนู่นโอ้วัดนี้ร่มรื่นมากเลยนะทุกท่านชาวบ้านก็ต้อนรับดีมากเลยเมื่อกี้นี่ตรงนี้ก็ใช่เจอนี่ต้นเล็กๆอยู่นะเต็มเลยโอ้ถามพระอาจารย์นี่น่าจะมีเสียมอยู่เลยเธอนี่ไงนี่ใช่ไหมมันไหมเนี่ยต้นขนาดนี้แล้วมันไปไม่เหี่ยวนี่
อู้นี่นะคะใช่เลยนี่ต้นทอนนะคะเราจะไปปลูกตามคันเทนาเราเนาะที่เราเกล็ดไว้เยอะๆใช่ป่ะอู้นี่เยอะเต็มเลยต้นมันอยู่ไหนต้นมันอยู่ไหนต้นนี่ไงต้นนี่ไงต้นนี่ไงนี่ก็ต้นมันนี่เธอนี่นี่มีแต่ต้นมันเลยงั้นเลยเยอะสุดละต้นนี้ดูถ้ามันมีแต่มันทั้งนั้นแหละนี่ก็ใช่ใช่ไหมตัวนี้ไม่ใช่นี่ก็ใช่โอ้เยอะมากเยอะมากโอ้เธอไปหาเสียมเลยทีนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปจัดการหาอะไรมาขุดก่อนนะทุกท่านไม่ต้องถามไปถามพระอาจารย์ทุกคนถามพระอาจารย์ว่าเขาไม่ห่วงหรอกต้องถามเขาก่อนเดี๋ยวเราค่อยหาอะไรมาขุดนะคะได้อุปกรณ์นั้นนะคะทุกท่านแต่ว่าไม่ไปขุดในวัดนะคะอันนี้เอานอกวัดก่อนให้อุปกรณ์ของเราก็จะเอาใส่ครุไว้นะคะจะขุดเอาตั้งรากทั้งรากทั้งเง่ามันนะคะมันจะได้ไม่เหี่ยวมันเป็นต้นใหญ่ต้นใหญ่เลยนี่มันเป็นต้นใหญ่บ่เนี่ยที่เขาตัดออกเลยเธอแสดงว่ามันเป็นต้นใหญ่ที่เขาตัดออกไม่เกิดดอกมันต้องไปเอาข้างในนั่นแหละถึงจะเกิดนู่นไปดูข้างรถฝั่งนู้นมีต้นนึงบุรีรัมย์ครับดู YouTube ไหมเคยดูช่องช้างไหมโอ้โหนี่เข้าไปติดตามเด้อช่องช้างคู่ใจพลายขวัญเมือง YouTube เนี่ยแล้วจะได้ดูตัวเองนี่ตึ๊บดูช่องอะไรดูอะไร YouTube ไม่ค่อยได้ดูมันมีแต่ต้นใหญ่แหละถ้าอยู่ริมทางเนี่ยนะเขาตัดออกดีเขาแบบทำความสะอาดเขาก็ล่อนออกมีแต่รากใหญ่เลยไม่ใช่นู้นไปดูข้างนู้นมันเห็นต้นหนึ่งข้างรถน่ะไปคุ้มไปทางนู้นไปทางนู้นไปคุ้มแล้วมามันนี่จะพาไปดูข้างรถแล้วนะครับนายยอมได้ลากมันไหมโอ้นั่นหักมันไม่ใช่ต้นเล็กๆอันนี้ต้นมันใหญ่นี่มาดูต้นนี้ดูเธอนี่นี่ได้เจ้าเนี่ยนี่ยังมีต้นหนึ่งอยู่ตรงนี้นะคะฮะดูตรงนั้นอีกตรงนี้มันไม่ใช่ต้นเล็กมันเป็นต้นแบบต้นเก่าที่เขาแบบตัดออกทีนี้มันกำลังขึ้นปลียอดออกใหม่อะค่ะได้ไปสัก10-20ต้นนี่ก็โอเคเหมือนกันเลยนี่เหมือนกันก็ยังบอกว่าเหมือนกันคุดอะไรอ่ะคุดต้นต้นทอนต้นทอนไปปลูกไว้ให้ช้างกินมันไม่ได้ไหนไหนหมดรังแล้วต้องไปเอาด้านในวัดนู่นแหละถึงจะโอเคนี่บอกว่ามาตรงนี้นี่ต้นนี้นะเดินเหยียบมันหลายรอบแล้วนี่แต่ว่ามันจะเป็นต้นเล็กหรือว่าต้นใหญ่เหมือนกันก็ไม่รู้นะคะอันนั้นต้นหนึ่งน่ะมันจะเป็นต้นเล็กไหมตรงขาเธอน่ะเห็นอยู่หมดเลยอ่ะหมดเลยน่ะมันไม่นักหรอกแต่ว่ามันโถแล้วมันต้องไปเอาข้างในวัดที่เราเห็นเมื่อกี้นั่นแหละเราดูต้นนี้จะเป็นต้นใหญ่หรือต้นเล็กนะฮะอ
ใช่ไหมต้นใหม่หรือต้นน้อยรู้อันนี้ยิ่งใหญ่ป่ะไม่ใช่ต้นเกิดใหม่นะโอ้ไม่เอาแล้วลบลุกกิจการไม่คือแล้วครับตอนนี้กิจการไม่คือแล้วก็ต้องเอาในวัดโดยตรงอ่ะต้นเกิดใหม่นะให้เด็กน้อยไปขุดให้นี่ขุดในวัดให้หน่อยว่ะเด็กน้อยไปสวนหอบแล้วนะครับยกเตอีเตอร์นี่ยกเตอีเตอร์เหนื่อยแล้วล้มละลายนะครับไม่เอาเราจะได้ต้นไม้ไปปลูกที่บ้านหน่อยนะคะแต่ถ้าเอาข้างในวัดนี่โอเคได้เลยนะคะทุกท่านเพราะว่ามันเยอะมากเลยต้นที่กำลังเกิดใหม่ๆนี่เยอะมากเราต้องพาไพศาลไปดูฝั่งนู้นไพศาลไม่อยากขุดของในวัดนะคะบอกว่าให้ไปขอถามพระอาจารย์เขาก็ไม่หวงหรอกค่ะเพราะว่ามันเกิดเองทำธรรมชาติแต่ว่าเขาไม่ไปนะคะเราไม่อยากขุดโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตนะคะเดี๋ยวรอดูว่าเราจะได้คิดอะไรไม่รู้คิดอะไรจะได้ต้นไม้ที่เราอยากได้หรือเปล่านะคะไปสวนเก็บอุปกรณ์แล้วไม่สนใจแล้วไม่เอาแล้วโอ้เก็บเลยไม่คิดเลยแล้วใครทำก็ทำไปเอ๊อุตส่าห์ตั้งใจเอาอุปกรณ์ลงมาขุดอย่างดีเนี่ยตัดเอาเดี๋ยวปลาจะโดนกระตันง่ายก่อนครับอุตส่าห์เอาคุไปใส่อย่างดีนะฮะฮะไหนคุณอยากได้ไหนเออเอาคุไปเก็บไว้สรุปไม่อยากได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปชมดูมันจะเกิดไหมเออนั้นหลักมันออกใช่มั้ยด้วยมันนั้นโอ้เหมือนกันแหละถ้าชอบนะคะคลิปนี้ก็อย่าลืมนะฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะ1ไลค์1กำลังใจนะคะเจอกันคลิปหน้าไลค์หน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีทุกท่านนะคะ